อดีตนางเอกดังยุค90อยู่วงการมานาน40ปีเรียกตัวเองว่านางเอกขี้เรอดีตนางเอกดังในยุค90ที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างน้องพรสุดาต่ายนาวคงที่บอกได้เลยค่ะว่าในยุคสมัยนั้นเธอกลายเป็นที่สนใจมากๆหลังจากที่ได้แต่งงานกับนักการทูตแต่เธอนั้นก็ได้หย่ากันเงียบๆมา5ปีแล้วนอกจากนี้เธอยังได้เผยเรื่องราวของตัวเองผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ที่พูดถึงการอยู่ในวงการบันเทิงมา40ปีแต่เรียกตัวเองว่าเป็นนางเอกขี้เรโดยเธอเผยว่าคือตอนที่เริ่มโตเป็นสาวรู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยเด่นอะไรก็มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการเพราะมีโมเดลลิ่งมาทาบทามตอนเดินสยามจนกระทั่งเราเริ่มได้งานซึ่งงานที่ได้เราไม่เคยเป็นตัวหลักแล้วหลังจากที่เราได้เป็นนางแบบเราก็ขอทำงานกับบริษัทโมเดลลิ่งเลยเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงินแล้วการที่ไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายหน้ากล้องบางทีก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างแต่ถ้าทำงานโมเดลลิ่งเราก็จะได้เงินเดือนด้วยแล้วเวลาเราพาน้องไปแคสเราก็ได้แคสด้วยซึ่งกลายเป็นว่าเราได้มากกว่าน้องๆที่พาไปคือเรารู้สึกว่าโชคดีเพราะดาราแต่ละยุคนั้นจะไม่เหมือนกันอย่างยุคของเราก็ไม่เน้นว่าจะต้องสวยหุ่นดีหรือต้องครบเครื่องนางเอกก็จะออกแนวน่ารักน่ารักนางเอกที่ดังๆในยุคนั้นก็คือนิดอรพันธ์ที่บอกว่าเราต้องขายความสามารถเพราะว่ามีครั้งหนึ่งไปถ่ายโฆษณาลูกอมบนรถไฟคือตัวหลักของเรื่องถ่ายไม่ผ่านสักทีคือพอ acting ได้บทพูดไม่ได้พอพูดได้ acting ไม่ได้จนผู้กำกับต้องถามว่าใครเล่นได้เราก็ยกมือว่าเล่นได้ณตอนนั้นทำให้เรารู้ว่าเราไม่สวยถ้าให้ได้งานเราต้องขายความสามารถขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com